่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีเสนอรายการสืบสานภาษามาลายูAssalamualaikum, salam bahagia para pendengar sekalian. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะการถมทะเลของประเทศสิงคโปร์นั้นส่งผลกระทบให้ช่องแคบเตอร์บราวนะคะของประเทศมาเลเซียแคบลงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือไปยังท่าเรือของมาเลเซียทำให้ต้องมีการขนแล้วก็ถ่ายสินค้าที่ท่าเรือของสิงคโปร์แทนอย่างไรก็ตามนะคะศาลทะเลโลกไม่ได้มีคำสั่งระงับโครงการการถมทะเลแต่ว่าได้ตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการถมที่บริเวณชายฝั่งของประเทศสิงคโปร์คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลสิงคโปร์และรัฐบาลมาเลเซียโดยเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศเพื่อร่วมกันศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่ะสิงคโปร์ดันมาเลเซียเมื่อลันเตจามาอะJawatan kuasa untuk kaji impak daripada tambak laut. อีกครั้งหนึ่งนะคะ Singapura dan Malaysia melantik jamaah jawatan kuasa untuk kaji impak daripada tambak laut. แปลว่าสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบจากการถมทะเลค่ะ Singapura dan Malaysia melantik jamaahJawatan kuasa untuk kaji impak daripada tambak laut สิงคโปร์และมาเลเซียได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบจากการถมทะเลค่ะเมลันติกแปลว่าแต่งตั้งนะคะคำว่าจามาอะจาวะตันกัวเซจามาอะจาวะตันกัวเซแปลว่าคณะกรรมการนะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่ากรรมการก็คือจาวะตันกัวเซค่ะและคำว่ากาจิแปลว่าศึกษาวิจัยแล้วก็สุดท้ายนะคะคำว่าอิมปักนะคะแปลว่าผลกระทบค่ะซึ่งคำนี้ก็เป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือ impact แปลว่าผลกระทบค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ประเทศมาเลเซียได้ฟ้องร้องคดีต่อศาลทะเลโลกแล้วนั้นก็ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการดำเนินโครงการถมที่ชายฝั่งซึ่งการฟ้องร้องคดีทำให้ในที่สุดสิงคโปร์ต้องยอมจ่ายค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาเขื่อนกันกระแสน้ำให้แก่มาเลเซียเป็นเงิน 182,300 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5ล้าน4แสนกว่าบาทนะคะค่าเสียหายให้แก่ชาวประมงมาเลเซียเป็นเงิน 98,550 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ3ล้านบาทนะคะนอกจากนั้นสิงคโปร์ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างของตนเพื่อลดความเสียหายแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้เหลือน้อยที่สุดด้วยค่ะจากประโยคเมื่อกี้นะคะก็ขอยกคำว่าฟ้องร้องนะคะคำว่าฟ้องร้องนะคะในภาษามาลายูก็คือดะวะหรือเมืองดะวะหรือเมืองดะวะแปลว่าฟ้องร้องค่ะ Negeri Malaysia mendakwa Kerajaan Singapura tentang tambak laut Negeri Malaysia mendakwa Kerajaan Singapura tentang tambak laut แปลว่าประเทศมาเลเซียได้ฟ้องร้องรัฐบาลสิงคโปร์เกี่ยวกับการถมทะเลค่ะ Negeri Malaysia mendakwa Kerajaan Singapura tentang tambak laut แปลว่าประเทศมาเลเซียได้ฟ้องร้องรัฐบาลสิงคโปร์เกี่ยวกับการถมทะเลค่ะ mendakwa นะคะแปลว่าฟ้องร้องนะคะแล้วก็คำว่า Kerajaan SingapuraKerajaan Singapura แปลว่ารัฐบาลสิงคโปร์นะคะตึนตังแปลว่าเกี่ยวกับนะคะแล้วก็คำสุดท้ายก็คือตัมบะลาวดแปลว่าการถมทะเลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามลายูได้ใหม่
ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะ Selamat tinggal sekian terima kasih คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานภาษามาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th